สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะหกสมัยหนึ่งพระพุู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมอันเนื่องด้วยอายตนะหกมากมายแก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ ไม่เห็นจักสุกตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุกวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักสุกสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์ เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในจักสุขกำหนัดในรูปกำหนัดในจักสุวิญญาณกำหนัดในจักสุสัมผัส กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจากสุขสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกาย แม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้าทุกทางใจบ้าดูกระราภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นเสียงตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็น ความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในโสกำหนัดในเสียงกำหนัดในโสตวิญญาณกำหนัดในโสตสัมผัส กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกําหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกาย แม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างดูกระรภิสิุน์ทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกลิ่นตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะสัมผัสตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในคานะกำหนัดในกลิ่นกำหนัดในคานะวิญญาณ กำหนัดในคานะสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลง เล็งเห็นคุณอยู่ย่อมมีอุปาทานขันหา้าถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวาย แม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้าทุกทางใจบ้าดูกระพิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาสัมผัสตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นความสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกขมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในชิวหากำหนัดในรถกำหนัดในชิวหาวิญญาณ กำหนัดในชิวหาสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกมีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลง เล็งเห็นคุณอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวาย แม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างดูกระพิกษุทั้งหลาย บุคบคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโพธิัพะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็น ความสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุก์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในกายกำหนัดในโพธพภพะกำหนัดในกายวิญญาณกำหนัดในกายสัมผัส กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกาย แม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างดูกระรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นธรรมารมตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์ เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุก์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมกำหนัดในมโนกำหนัดในธรรมารมกำหนัดในมโนวิญญาณกำหนัดในมโนสัมผัส กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกาย แม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจ,จเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างดูกระรภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุขตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความเสวยอารมณ์ เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในจักรสุไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักสุวิญญาณไม่กำหน,น,นัดในจักสุญญกกส,สัมผัส ไม่กำหนัดในความเสวยอ,อารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่ ย่อมมีอุป,ปาทานขันท่าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้จะละความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้ จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้างสุขทางใจบ้างบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใด ความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเที่ยวด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอัถังคิกกัมอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อบุคคลนั้น จเจริญอัจถังคิกมมักอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่สัมมบปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดถึงความจเจริญบริบูรณ์บุคคลน,นั้น ย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละธร,รมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำให้แจ้งทมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดูกราภิกษูทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไหนมีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญา คือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าทรรมที่ควรละ ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคือสมถะและวิปัสสนาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคือวิชาและวิมุตต์เหล่านี้ชื่อว่าทรรมที่ควรทำให้แจ้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตตตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเสียงตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นโสตวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนดในโสตะไม่กำหนดในเสียงไม่กำหนดในโสตวิญญาณไม่กำหนดในโสตสัมผัสไม่กำหนดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตัณหา ที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้จะละความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้ จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้างสุขทางใจบ้างบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริอันใดความดำริอันนั้น ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเทียวด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอาถังคิกกมักอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อบุคคลนั้นจเจริญอาถังคิกกมักอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ ชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชทชงเจ็ดถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนา คู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกราภริกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไหนมีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่า ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระราภิกษุทั้งหลาย ก็ทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคือสมถะและวิปัสสนาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจกด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคือวิชาและวิมุต เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นกลิ่นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็น คานสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในคานะไม่กำหนัดในกลิ่น ไม่กำหนัดในคานวิญญาณไม่กำหนัดในคานสัมผัสไม่กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลน,นั้น ไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดี มีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้จะละความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่า,าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้าง สุขทางใจบ้างบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้น ย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเทียว ด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอาถังคิกกมักอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อบุคคลนั้นเจริญอาถังคิกกมักอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่สัมมปทานสี่อิทธิบาทสี่ อินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ละทารรที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งเจริญทาที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งทำให้แจ้งทารรที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทําที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉน มีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนะคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำรรที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนะคือสมถะและวิปัสสนา เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทารรที่ควรทำให้แจ้กด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉไนคือวิชาและวิมุตตเหล่านี้ชื่อว่าทำรรที่ควรทำให้แจ้กด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกรภภิกสูทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรถตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นชิวหาวิญญาณตามความเป็นจริงเ <proceso S 1> mm. มื่อรู้เมื่อเห็นชิวหาสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความสวยอารมณ์ เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในชิวหาไม่กำหนัดในรสไม่กำหนัดในชิวหาวิญญาณไม่กำหนัดในชิวหาสัมผัส ไม่กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลง เล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้จะละความกระวนกระวาย แม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้างสุขทางใจบ้างบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใด ความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติก มีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเทียวด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอัตถังคิกกรรมอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์ เมื่อบุคคลน,นั้นจเจริญอัดถังคิกรมักอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่สัมมบปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าพชทชงเจ็ดถึงความจเจริญบริบูรณ์บุคคลน,นั้น ย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ร,รมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำให้แจ้งทมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรพิกษุ์ทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉะไหนมีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญา คือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าทำรรที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละ ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระระภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไหนคือสมถะและวิปัสสนาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือวิชาและวิมุตตเหล่านี้ชื่อว่าทรรมที่ควรทำให้แจ้กด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นกายตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นโธพธัพระตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นกายวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นกายสั t. มผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในกายไม่กำหนัดในโผฏฐัพพะไม่กำหนัดในกายวิญญาณไม่กำหนัดในกายสัมผัสไม่กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์มีใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตัณหา ที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้จะละความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้ จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้างสุขทางใจบ้างบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริอันใดความดำริอันนั้น ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเทียวด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอัาถังคิกกามัอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อบุคคลนั้นจเจริญอัาถังคิกกามัอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ ชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่สัมมประทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชทชงเจ็ดถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนา คู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้รทมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละธทรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรทมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทำให้แจ้งทรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนมีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลาย ก็ทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือสมถะและวิปัสสนาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจกด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือวิชาและวิมุต เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระภิษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นธรรม,มารมตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในมโน ไม่กำหนัดในธรรมมารมณ์ไม่กำหนัดในมโนวิญญาณไม่กำหนัดในมโนสัมผัสไม่กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกมีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริง เมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปและเขาจะละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดี อันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นได้จะละความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้าง สุขทางใจบ้างบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดําริอันใดความดําริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้น ย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเที่ยว ด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอัดถังคิกรรมักอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัจถังคิกรรมักอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่สัมมประทานสี่อิทธิบาทสี่ อินสี่ห้าพละห้าโพชชงเจ็ดถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันเป็นไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ละทรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญร,รมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำรรที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉน มีข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคืออวิชชาและภาวะตันหาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือสมถะและวิปัสสนา เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทาที่ควรทำให้แจ้กด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉไฉนคือวิชาและวิมุตต์เหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้กด้วยปัญญาอัญญน,นยินรรยญญญญ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแลจบสลายตนะวิพังคสูตร